ติดตามเบิ่งอีกหนึ่งพิธีมอบหับนั่นก็คือเป็นพิธีมอบหับหน้าที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวในตอนเช้าของวันที่23มิถุนายนปี2022อยู่ที่ธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและโอ้ล้มให้ทิศชี้นำต่อพิธีมอบหับหน้าที่ระวางท่านสอนไซสิทธิ์ภไซผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้เก่าและท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ใหม่มีผู้ต่างหน้ากระทรวงองค์การเทียบเท่าสมาชิกสภาบริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวพร้อมด้วยพนักงานลักแรงของธนาคารแห่งสปป.ลาวเข้าร่วมจังหวะในตอนท้ายท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ก็ได้กล่าวรับหน้าที่โดยจะสุมใส่สติปัญญาเหงื่อแห้งความหู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนรวมกับหมู่คณะก็คือพนักงานทัวร์ธนาคารแห่งสปป.ลาวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ให้สมกับเชื่อมั่นให้สมกับความเชื่อมั่นและไว้วางใจของทางขันเทิงที่ว่าเพิ่นได้มอบหมายให้นั่นเองท่านผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งพิธีที่ว่าเพิ่นได้มีการมอบหับผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวก็คือระหว่างท่านสอนไซสิทธิ์ประไซผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้เก่าและก็ท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งสปป.ลาวผู้ใหม่นั่นเองท่านผู้ชม